เกมซะแล้วครับสำหรับ EP นี้เนี่ยขับรถมาดีๆเนี่ยอยู่ๆเกียร์ออโต้ก็มีอาการเหมือนคลัชลื่นรถสะดุดเร่งรอบขึ้นแต่รถไม่วิ่งรอบแกว่งแล้วเข้าโหมด S แล้วก็แมนนวลไม่ได้วันนั้นก็เลยต้องใช้วิธีค่อยๆเติมคันเร่งใช้แค่ประมาณเกียร์1ถึงเกียร์2เนี่ยค่อยๆคลานกลับบ้านไประหว่างนั้นก็ได้แวะไปขอความรู้จากพี่ๆสมาชิกในกลุ่มเกี่ยวกับอาการแบบนี้ซึ่งได้คำตอบมาจากหลายสาเหตุมากทั้งแบตเตอรี่อ่อนท่ออินเตอร์หรือเอนเตอร์แตกหนูกับสายไฟระบบเกียร์มีปัญหาคลัชลื่นเซนเซอร์วัดแรงดันท่ออินเตอร์เสียเซนเซอร์พาวเข้าเวียงซึ่งต้องขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่ให้คำปรึกษานะครับหลังจากนั้นผ่านไปประมาณ5วันซึ่งตอนนั้นเนี่ยกำลังจะโทรเรียกรถสไลด์ไปอู่อยู่แล้วปรากฏว่าเรียบร้อยนั่นแหละครับเรียบร้อยแบตหมดเกลี้ยงเลยเลยแอบลุ้นเหมือนกันว่ามันจะเป็นเพราะแบตจริงๆเพราะว่าปกติเนี่ยจะเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ทุกๆ 20,000 โลแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยเกียร์ก็ไม่มีอาการอะไรมาก่อนเลยก็เลยตามช่างมาเปลี่ยนแบตนะครับซึ่งแบตก็จะใช้เป็นแบตของ Panasonic คั่วจมตามปกติตรงสเปคเลยพอเปลี่ยนเสร็จปุ๊บรถสตาร์ทติดก็เลยเอาไปลองขับดูเฮ้ยหายจริงไฟเฟืองไม่โชว์รถวิ่งได้ปกติเลยครับสาเหตุน่าจะเพราะว่าแบตอ่อนจริงๆเลยทำให้เกียร์ไม่สามารถทำงานได้เต็มที่ถือว่าจบปัญหาครั้งนี้ได้ด้วยงบไม่กี่พันซึ่งก็โอ้ใจชื้นไปเยอะเลยขอขอบคุณทุกท่านที่มาดูผมแชร์ประสบการณ์ฟังพังครั้งนี้ด้วยนะครับเผื่อจะเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ให้สำหรับพี่ๆที่ใช้รถรุ่นนี้เหมือนกันแล้วเจออาการแบบเดียวกันนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ